สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยเอดีโอกราฟนะคะคลิปนี้พบกับพี่อารีเช่นเคยมาแล้วจ้าคลิปนี้พี่อารีจะพาไปดูตัวอย่างหนังสั้นๆของราฟวายร้ายหัวใจฮีโร่ภาค2ที่ดิสนีย์ตัดมาให้ดูเพียง1นาทีเท่านั้นแต่อัดแน่นไปด้วยฉากว้าวว้าวระดับพรีเมียมทั้งภาพที่เจ้าหญิงนั่งคุยกันแบบชิวๆในลุคใหม่ที่เปลี่ยนจากชุดสไตล์ดั้งเดิมตามยุคตามสมัยของเจ้าหญิงแต่ละองค์กลายเป็นชุดแบบสบายๆในยุคปัจจุบันและนี่ก็อาจจะเป็นอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงเหล่าเจ้าหญิงแล้วก็เป็นได้ซึ่งคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกชุดใหม่ของเจ้าหญิงแต่ละองค์กันรวมถึงท่าทางของเจ้าหญิงในภาพนิ่งที่ดิสนีย์ปล่อยออกมาล่าสุดเหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มของเจ้าหญิงซะแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์แฟนๆของสาวสตรองอย่างกาลกาดอตจากหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงสุดแกร่งวันเดอร์วูแมนน่าจะตื่นเต้นกับตัวละครใหม่ในตัวอย่างหนังแบบสั้นๆชุดนี้เพราะเธอเข้ามารับบทบาทเป็นแชงนักแข่งสาวใจเด็ดซึ่งก็คล้ายๆกับบทบาทอันโด่งดังของเธอก่อนหน้านี้ที่เธอรับบทเป็นจีเซลสาวสุดฮอตใน Fast and Furious 6แต่บทบาทสาวสตรองที่ทำให้เธอโด่งดังไม่ใช่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตจริงของสาวสวยคนนี้ก็สตรองไม่แพ้ในหนังเลยทีเดียวย้อนกลับไปในวัย18ปีกาลกาดอตนักแสดงสาวคนสวยชาวอิสราเอลคนนี้เธอสามารถคว้าตำแหน่งนางงามอิสราเอลปี2004มาครองได้จากนั้นหลังจากเรียนไฮสคูลจบเธอก็ได้รับชัยชาติโดยไปเป็นทหารหญิงนานถึง2ปีซึ่งกองกำลังที่เธอประจำการอยู่นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรืออิสราเอล Defense Force ที่เรียกย่อๆว่า IDF จะตั้งขึ้นโดยเป็นกองกำลังทหารเกณฑ์ติดอาวุธที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทางการทหารสำคัญทั่วประเทศตั้งแต่การรบกับกองกำลังปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาจนไปถึงการรบกับกลุ่มไอซิสในพื้นที่ต่างๆด้วยจำนวนของสงครามและความขัดแย้งในบริเวณชายแดนทำให้ IDF เป็นหนึ่งในกองทัพที่มีการฝึกซ้อมรบมากและเข้มข้นที่สุดอันดับต้นๆของโลกซึ่งสิ่งที่ทำให้ IDF แตกต่างจากกองกำลังอื่นๆทั่วโลกนอกจากเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกแล้วยังเป็นเรื่องของการรับผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังซึ่งอิสราเอลเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับผู้หญิงเข้ามาเป็นทหารเช่นนี้และล่าสุดเมื่อปี2013สาวคนนี้ก็ติดอันดับ2ของดารานางแบบที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศอิสราเอลอีกด้วยจบจากเรื่องราวของสาวสตรองในชีวิตจริงก็เข้าสู่สาวสตรองในการ์ตูนแอนิเมชันอย่างเหล่าสาวๆเจ้าหญิงดิสนีย์ในลุคใหม่ที่กำลังพูดคุยกันแบบชิวๆทำให้เราได้เห็นเจ้าหญิงทิอาน่าปล่อยผมเป็นครั้งแรกกับชุดโทนสีเขียวแนวเดียวกับชุดเจ้าหญิงของเธอและมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์คนหนึ่งคิดว่าถ้าเพิ่มหมวกรูปกบให้เธอด้วยจะเข้ากันเป็นอย่างมากแบบนี้และถ้าดูภาพนี้ครั้งแรกจะรู้เลยว่าควีนก็คือควีนเพราะศูนย์กลางการพูดคุยในครั้งนี้เริ่มต้นจากควีนเอลซ่าแน่ๆและไม่ใช่แค่ท่านอนคุยสวยๆของควีนเท่านั้นที่ดูชิวชิวแต่คำที่พิมพ์บนเสื้อของควีนก็ชิวไม่แพ้กันด้วยการเติมคำว่า just นำหน้าเพลง let it go แปลว่าก็แค่ปล่อยมันไปหรืออาจจะแปลง่ายๆได้ว่าอย่าได้แคร์ค่ะซิสส่วนน้องสาวควีนอย่างเจ้าหญิงแอนนาก็น่าจะกลายเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนเพราะถือเป็นการปฏิวัติสายเจ้าหญิงที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าจะทำงานหนักวิ่งหนีหรือแม้กระทั่งตื่นนอนทรงผมของพวกเธอจะยังคงสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่กับเจ้าหญิงแอนนาและยิ่งตอกย้ำความเป็นไอดอลเข้าไปอีกกับภาพล่าสุดที่นอนกินขนมถุงใหญ่คนเดียวแบบชิวๆมีท่าดื่มน้ำอัดลมขวดใหญ่คู่กันไปด้วยแล้วก็อุมารุจังชัดๆส่วนเจ้าหญิงสโนว์ไวท์เจ้าหญิงดิสนีย์องค์แรกและก็น่าจะเป็นเจ้าหญิงที่แสบที่สุดด้วยเพราะเจ้าหญิงองค์อื่นๆเสื้อผ้าจะอยู่ในธีมแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงเทียนาเจ้าหญิงเบลหรือแม้กระทั่งเจ้าหญิงโมอาน่าก็ใส่สีชุดที่เป็นสีเดียวกันกับชุดเจ้าหญิงของพวกเธอควีนเอลซ่าก็สกรีนเสื้อด้วยเพลง Let It Go แต่สำหรับเจ้าหญิงสโนว์ไวท์กลับสกรีนเสื้อด้วยแอปเปิลอาบยาพิษที่เกือบฆ่าชีวิตของเธอไป
จ้าหญิงนิทราหรือเจ้าหญิงออโรราก็มาในชุดสีชมพูที่สกรีนคำว่า Nap Queen หรือราชินีแห่งการงีบหลับบ่งบอกตัวตนได้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะขณะเจ้าหญิงเมริดากำลังพูดอยู่อย่างเมามันเธอยังงีบหลับได้และเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าก็มาในชุดธีมสีขาวฟ้าเหมือนกับชุดเจ้าหญิงของเธอส่วนเสื้อก็สกรีนลายรถฟักทองเอกลักษณ์ประจำตัวของเจ้าหญิงพร้อมกับตัวหนังสือ G2G ที่ย่อมาจาก Got to Go หรือที่แปลว่าต้องไปแล้วนะซึ่งก็เป็นประโยคที่เจ้าหญิงบอกกับเจ้าชายที่งานเต้นรำในวังตอนใกล้เที่ยงคืนนั่นเองสำหรับเจ้าหญิงมู่หลานนี่คือเปลี่ยนลุคไปเลยกับปัมเบอร์แจ็คเก็ตเท่ๆลายมูชูมังกรคู่ใจใส่กางเกงยีนพับขาคู่กับสนีกเกอร์เพิ่มความเท่เข้าไปอีกแถมท่านั่งและสายตาที่ดูเหมือนไม่ได้ร่วมกลุ่มเมามอยกับเพื่อนเจ้าหญิงองค์อื่นๆแต่สายตาของเธอกลับเหมือนอยู่ในโลกของเรามากกว่าส่วนเจ้าหญิงแอเรียลก็ไม่ได้ร่วมกลุ่มเมามอยกับเพื่อนเจ้าหญิงองค์อื่นๆเช่นกันแต่ที่หันหน้าหนีแบบนี้ไม่รู้ว่าไม่อยากร่วมกลุ่มเมามอยหรือไม่อยากเห็นภาพอะไรกันแน่น้องๆชอบชุดใหม่ของเจ้าหญิงองค์ไหนมากที่สุดคะพี่ออรี่ชอบชุดของเจ้าหญิงมู่หลานมากที่สุดเลยดูเท่มากๆไม่แน่ว่าเราอาจจะได้คู่จิ้นคู่ใหม่ในระหว่างกลุ่มเจ้าหญิงก็เป็นได้น้องๆคิดยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรืออยากให้กำลังใจพวกเราก็เพียงแค่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ